ดีนะครับท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับพลังปูปาตะป้องนะครับก็มาพบกับท่านในช่วงเวลาตรงนี้เป็นปกตินะครับขอบคุณนะครับท่านที่ติดตามพลังปูพาเพศัดมาโดยตลอดนะครับอยู่กับตาป้องตรงนี้ทุกวันนะครับ ซึ่งตอนนี้นะครับหลายๆท่านก็ออมองเห็นในเรื่องของการเศรษฐกิจต่างๆนะครับที่ถาโถมเข้ามาในช่วงเวลาที่เรียกว่าโอ้หนักหนาสาหัสสากันลืะเกิดนะครับในเรื่องของเศรษฐกิจนี่บางท่านก็บอกว่าเอ้า พลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสบางท่านก็บอกว่าเอ้าพลิกโอกาสให้เป็นวิกฤตก,ก็แล้วแต่นะครับ <laughs> ในใ,ใ,ในการในการที่จะทำทำจังหวะชีวิตของท่านนี่ให้ให้ให้ผ่านพ้นในช่วงของเศรษฐกิจฯกฯอย่างนี้เอาให้ได้เลยนะครับเป็นกำลังใจให้ทุกท่านมาทีเดียว ท่านที่มีเงินเดือนประจําอยู่ก็คงจะไม,ไม,ไม่ไม่กระทบอะไรนักหนาเนาะไม่ว่าจะเป็นข้าราชการหรือไม่ว่าจะเป็นทางด้านรัฐวิสาหากิจท่านที่มีเงินเดือนออฟฟิศต่างๆอะไรเนี่ยก็คงจะไม่กระทบกระทั่งเท่าไรนักแต่ถ้าหากว่าเป็นพ่อค้าแม่ขายนี่แม่อ่านใจยากอ่านใจยากพ่อค้าแม่ขายชาวไร่ชาวนาชาวสวนนี่ เจอฝนหน่อยแล้วก็เป็นเรื่องเลยนะครับโดยเฉพาะพ่อค้าแม่ขายที่ที่ขายของอยู่ตามตลาดต่างๆเนี่ยเจอฟ้าเจอฝนหน่อยนี่ไปไม่เป็นเหมือนกันใช่ไหมผิดผิดกับพ่อแม่พี่น้องชาวชาวไร่ชาวนาชาวเกษตรกรแม้จะเจอเจอฝนฟ้าตกต้องตามฤด,ดูกาลและยิ้มแย้มแจ่มใสเลยทีเดียวเนี่ยสิ่งต่างๆเหล่านี้แหละครับท่านผู้ฟังครับมันอยู่ที่ว่าในช่วงของเวลาที่เศรษฐกิจมันทรุด สัดสก,กระหน่าเข้ามาในขนาดนี้เนี่เราจะบริหารจัดก,การยังไงนะครับในเรื่องของปัญหาต่างๆให้ผ่านพ้นไปให้มันลุล่วงโดยเฉพาะชาวไร่ชาวนาชาวสวนนี่ดีอกดีใจกันใหญ่เลยตั้งแต่ที่ว่ามีอลบาบาเข้ามาหรือแม่ชื่นใจทุนลงทุเรียนมังคงมังคุดนี่ได้ราคาดีเหลือเกินพอแม่บีน้องที่อยู่ทางปล,ปลูกสวนปลูกไร่ปลูกทุเรียน เนี่ยมังคุดนี่แหมยิ้มแย้มแจ่มใสกันการเข้ามาตลาดของกลุ่มพ่อค้าจีนเนี่ยเข้ามาร่วมทุนกับพ่อค้าผลไม้ไทยเนี่ยไอ้ตรงนี้นี่โดยเฉพาะทุเรียนและมังคุดในสามจังหวัดภาคตะวันออก3าปีที่ผ่านมาเนี่ยจะเห็นว่ามันเติบโตดีเหลือเกินส่งผลให้กลไกตลาดผลไม้ของภาคตะวันออกดีขึ้นนะครับดีขึ้นเลย การเข้ามาตลาดของกลุ่มพ่อค้าจีนที่เข้ามาร่วมทุนกับพ่อค้าผล,ลไม้ไทยเพื่อที่จะรวบรวมเอาผล,ลไม้ส่งไปขายอย่างประเทศจีนมาทีและเป็นหมื่นหมื่นลูกมาทีแล้วเป็นแสนแสนลูกเนี่ยไม่ยิ้มไม่ยิ้มก็ให้มันลูปไปรวบรวมผล,ลไม้ส่งไปขายอย่างประเทศจีนอันนี้เขาเรียกว่าลงกับจันบุฟังครับเขาเรียกว่าลงลงก็คือว่าเอามาเนี่ยเอา เจ้านี้ไปเอาเจ้านี้คือรวบรวมตามออเดอร์แล้วก็ส่งไปขายอย่างประเทศจีนเ<ๆ>ขาเรียกว่าลงโดยเฉพาะทุเรียนแล้วก็มังคุดในสามจังหวัดภาคตะวันออกท่านผู้ฟังครับในช่วงสามสี่ปีที่ผ่านมานี่ดีจริงๆส่งผลต่อกลไกตลาดผลไม้ของภาคตะวันออก<ๆ>อย่างมากเลยนะครับเพราะอะไรเพราะว่าลงจีนเหล่านี้ใช้เงินมหาศาล ไปลงไปรับซื้อผลไม้โดยเฉพาะทุเรียนกำบังคุดนี่อย่าลืมนะครับว่าทุเรียนกำบังคุดนี่ชาวจีนน่ชอบบริโภคมากๆรา,าชากับราชินีของผลไม้เลยเขาว่าอย่างงี้เลยนะทุเรียนกำบังคุดนี่ชอบจริงๆแม้ว่าจะส่งผลดีต่อราคาผลไม้ในภาครวมทั้งระบบนะครับก็สะท้อนในเห็นจาก ห่วงระยะเวลาข้างต้นนะครับว่าเกษตรกร,ร,กรชาวสวนผลไม้ในภาคตะวันออกนี่ตลอดระยะเวลาส4มสปีที่ผ่านมานี่ไม่เห็นออกมาเรียกร้องให้รัฐบาลแทรกแซงราคาผลไม้เหมือนในอดีตเลยไม่มีนะครับเพราะอะไระราคามันได้ก็เลยไม่ค่อยออกมาเรียกร้องว่ารัฐบาลช่วยมาแทรกแซงราคาไม่มี แล้วก็ส่งผลดีต่อสภาวะเศรษฐกิจในระดับรากยากครับตรงนี้เนี่ยแหละนั่นก็ถือว่าเป็นผลทางด้านบวกแล้วล่ะครับท่านผู้ฟังครับแต่นอีกด้านหนึ่งทุกอย่างมีบวกมันก็ต้องมีลบด้านบวกนกั่นก,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 ก็ก็ดีแล้วครับดีละอะไรแล้วก็ดีขึ้นพอมีตังพอมีตังมันก็เสียงดังได้ใช่ไหมนั่นน่ะคือในในในแง่ของด้านบวกแต่ถ้าหากว่าเป็นผลทางด้าน ด้านลบลหรครับท่านผู้ฟังครับตลอดในระยะเวลาที่ผ่านมาภาพลงของจีนในห่วงระยะเวลาหนึ่งปีที่ผ่านมานี่มันกลับสร้างปัญหาขึ้นมาไม่น้อยเหมือนกันนะครับท่านผู้ฟังครับด้านบวกแล้วดีด้านด้านลบมันก็มีปัญหาที่ลงชาวจีนเขาทํทขึ้นมานเพราะลงจีนนี่เริ่มเห็นผลประโยชน์จากการค้าผลไม้ทั้งลงไทยแท้และเกษตรกร ต่างได้รับผลกระทบจากเล่เหลี่ยมพ่อค้าชาวจีนเข้าให้แล้วล่ะครับท่านผู้ฟังครับนี่งไงเจอแล้วไหมละ่ะแล้วพราวเริ่มเริ่มแสดงแสดงความได้คืบจะเอาสอกแล้วล่ะครับได้สอกก็จะเอาวาแล้วแสดงให้เห็นขึ้นมาแล้วนะครับ <c oughs> <c oughs> เจ้าของแผงรับซื้อผลไม้ ในจังหวัดตราดหลายรายกับท่นบุ้ฟังครับพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าโอ้โหมันอะไรกันเนี่ยพแลพแลาพลาพยามังกรนีแ่แพลาพลาจริงๆยังกับปลาไหลเคลือบจระบียังกับมังกรเคลือบจระบีใส่สเก็ตเลยล่ะจับไม่จับไม่มั่นคั้นไม่ตายมาสูง เล่เหลี่ยมของลงจีนเนี่ยมีทั้งการกดราคาด้วยวิธีการต่างๆละครับท่านผู้ฟังครับที่พบมากก็คออือมีข่าวการส่งทุเรียนอ่อนไปยังประเทศจีนข่าวเมื่อต้นเมื่อปลายปีที่แล้วนะครับเมื่อปีที่แล้วเมื่อปีที่แล้วมีการส่งทุเรียนอ่อนไปยังประเทศจีนแล้วก็ถูกตีกลับมาประเทศไทยเป็นตู้คอนเทนเนอร์เลย คือเขาจะมีสัญญงสัญญากันนะครับว่าถ้าหากว่าสินค้าสินคา้าถ้าถูกตีกลับขึ้นมาด้วยด้วยมาตรฐานที่ที่ไม่ตรงไม่ตรงตามความต้องการของอของผู้สั่งออเดอร์เข้ามานี่ค่าใช้จ่ายตรงนี้นี่ไม่ว่าจะเป็นการขนส่งการอะไรนี่ทั้งฝ่ายผู้ส่งไปนี่ต้องรับผิดชอบนะดูวิธีการของลงจีนกลุ่มนี้นะครับเล่เหลี่ยมของเขานี่แผลว่าเขาจะสั่งทุเรียนอ่อนเข้าไปครับ พอสั่งทุงเรียนอ่อนไปแล้วนี่ก็ดูออกนะเ็าดูออกว่าความต้องการของลูกค้านี่ขนาดไหนขนาดไหนคำว่าอ่อนของเขานี่ก็คือหมายความว่าสมมติสมมติว่าเขาต้องการสักขนาดนี้เอาเอาขนาดสักสมมตินะเอาขนาดสักห้าเดือนแต่ลงลงที่ออกไปเนี่ยลงออกไปติดต่อนี่มันเอามาสี่เดือนกว่ากว่า,ามาให้ไอนี้สมมติสมมติ มันก็อ่อนลงมากว่าไม่กี่วันนะเอออ่อนมาไม่กี่วันพอรวบรวมมาเสร็จปุ๊บอันใดเรื่องเลยพอเขามาตรวจดูแล้วอ้าวมันไม่ครบไม่ครบตามที่ว่าไม่ตรงตามสเปคแต่พวกเขาเ่หะครับเขาเขาเขาวางกําหนดกฎเกณฑ์เขาไว้เองเขาก็ตีกลับมาพอตีกลับมาเท่านั้นแหละครับโอ้สร้างเรื่องสร้างราวใหญ่โตมโหฬารเลยละครับท่านผู้ฟัง สร้างเรื่องสร้างเล่ากันอย่างมโหฬานเลยทุเรียนอ่อนส่งไปยังประเทศจีนแล้วถูกตีกลับมาประเทศไทยข่าวนี้ครับมันจะสร้างปัญหากับภาพลักษณ์ของประเทศไทยมากมากภาพลักษณ์จะเสียทันทีแล้วครับถ้าลองว่าตีกลับเขาตีกลับเข้ามาประเทศเป็นตู้คอนเทนเนอร์อย่างเงี้ยภาพลักษณ์เสียทันทีพอภาพลักษณ์เสียปุ๊บจะส่งผลกระทบต่อราคาเลยครับแต่ครนี้ ด้วยความต้องการสูงก็เลยทำให้ข่าวได้รับการแก้ไขได้นะครับอีกทั้งมีการเปิดเผยว่าข่าวดังกล่าวนี่เป็นการกระทำของกลุ่มพ่อค้าจีนสร้างข่าวขึ้นมาเพื่อกดราคาทุเรียนและหากำไรจากส่วนต่างที่ลดลงอันนี้เขาเรียกว่าทุบราคาแปลวๆเล่าไหมว้าวไม่ต้องว้าวหร้วครับท่านผู้ฟังครับ ทุบราคาเลยงานเนี่นี่วิธีนี้นะครับดูสิครับดูก็ทําดูก็ทํากลุ่มนี้นะลงกลุ่มนี้ก็ทําแล้วก็จะมีอีกวิธีหนึ่งครับนั่นก็คือการรวมตัวไม่รับซื้อทุเรียนและมังคุดในตลาดโดยอ้างว่าประเทศจีนไม่รับซื้อครับประเทศจีนชะลอการรับซื้อก็โดยเอาเอาข่าวนี้แหละครับที่ว่าตีกับบาตู้คอนเทนเนอร์นี่แหละครับเอามาเอามาจั่วหัวไว้ก่อน แล้วก็บอกว่าเออเขาไม่เอาละเขาไม่เอาละครั้นี้ทุเรียนกําลังออกสู่ท้องตลาดล้นทะลักเลยราคามันก็ตกลงสลครับงานนี้เพราะมีข่าวว่าโดนกดราคาลงไปเพราะว่าตีกลับมาเป็นตู้คอนเทนเนอร์ทุเรียนกําลังออกเลยครับมังคุดกําลังออกเลยราคาตกทันทีเจอเล่เหลี่ยมนี่เข้าไปพอราคาตกเสร็จแล้วมาช้อนซื้อครับนี่ไง อ้างว่าจีนไม่รับซื้อชะลอการรับซื้อมันก็เลยทําให้ทุเรียนและมังคุดในตลาดไม่มีการเคลื่อนไหวเมื่อลงใหญ่ๆไม่รับซื้อมันก็จะทําให้ผลผลิตที่ออกมามากราคาก็ต่ําลงใช่ไหมครับนั่นไงแล้วลงจีนก็จะใช้ห่วงเวลาที่ผลผลิตออกมามา,มากนี่ราคาจะลดลงทางราชการก็ขอความร่วมมือลงว่าจะอ่าช่วยในเถอะ ถือว่าช่วยประเทศชาติลงก็จะออกมารับซื้อในราคาใกล้เคียงหรือมากกว่าตลาด1-2บาทได้ให้ความร่วมมือกับภาครัฐแถมยังได้กำไรจากส่วนต่างอีกอย่างมากมายอันนี้เขาเรียกว่าหัวราคาครับทางราชการก็ได้หน้าได้ตาไปหน้าบานเป็นจานดาวเทียมเยอะราคาท้องตลาดอยู่ในราคานี้แต่ว่า,ารัฐบาลสามารถดีด,ด,ด,ดขึ้นไปเพิ่มมาอีกสองบาท ทั้งๆที่ทตลอดระยะเวลาตั้งเป็นเดือนเลยล่ะครับราคามันตกลงมาแล้วก็เพราะว่าไอ้ทุเรียนอ่อนที่ตูตีตีกลับมาเป็นตู้คอนเทนเนอร์นี่ผมไม่เชื่อนะครับว่าไม่ทันเล่เหลี่ยมลงผมไม่เชื่อว่านี่มัน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 เป็นมันเป็นฉากาาฉาการค้าฉากการค้าแบบเด็กๆฉากการค้าแบบพื้นๆเลย,เลยการทุบราคาอย่างเงี้ยมีมาตั้งแต่สมัย ทีล่อโกโกล่อฝงตั้งแต่สมัยอาณาจักรน่านเจ้าแล้วล่ะครับไอ้เรื่องเหล่านี้มันไม่ใช่เรื่องที่ใหม่ๆอะไรนักหนาภาครัฐจะมาปฏิเสธว่าไม่รู้กลไกของการทุบราคาอย่างเงี้ยผมไม่เชื่อเนสซอรี่เด็กอนุบาลรู้กันหมดทั้งด้านการค้าเนี่ยกลับกลายเป็นว่าเอาได้ผลงานไปได้หน้าได้ตาไปหูราคาสูงกว่าท้องตลาดบาทสองบาท ก็บอกว่ารัฐบาลเข้ามาช่วยเหลือประชาชนชาวสวนที่จริงไม่ใช่หรอกครับมันเป็นการหัวเนี่ยดูผมก็เนชาวสวนเขาก็มองออกและนอกจากนี้แล้ะครับท่านผู้ฟังครับก็ยังมีอีกหลายๆวิธีนะครับโดยเฉพาะวิธีนี้ก็จะใช้กันบ่อยคือเขาจะส่งลูกไล,ล่ลงพื้นที่ลูกไล่ของลงเน,เนี่ยเนี่ยตัวเนี้ยตัวไาย แต่ดีก็ดีแต่ไม่ใช่ว่าจะดีทุกคนจะส่งลูกไล่ของลงนี่ลงไปลงพื้นที่ครับทั้งๆท,ท,ที่สวนลงไปโดยตรงหรือไม่ก็บางบาง,บางกลุ่มนะครับจอดรถยนต์รับซื้อตามริมถนนอย่งัง้นละ่ะเขาเรียกว่าลูกไล่จอดรถยนต์ลงตรงนั้นตรงหน้าสวนเลยริมถนนเลยให้ราคาที่สูง เพื่อล่อใจเกษตรกร,ร,กรให้นามาขายลักษณะรายย่อยนะโดยลูกไล่จะแจ้งเกษตรกร,ร,กรว่าหากมีผลผลิตมากให้ขนไปขายที่ลงใหญ่เกษตรกร,ร,กรบางรายก็สนใจข้อเสนอสิครับอบปกติอปกติแล้วเขาาสมมติว่าขายกิโลละสิบบาทสมมตินะกิโลละสิบ,บาทแต่ว่าลูกไล่ของลงเนี่ มารับซื้อสิบสองบาทอย่างเงี้ยเอา้าได้มากกว่าเพื่อนหนึ่งสองบาทถ้าอยากจะได้ราคานี้ขนไปขายที่ลงใหญ่เลยแล้วเขาก็จะบอกจุดมา,าเ,เกษตรบางสเกตระกเอเขาก็สนใจในข้อเสนอครับเออดีเว้ยได้เพิ่มมาอีกสองบาทเขาก็จะขนใส่รถบรรทุกไปที่ลงแล้ครับอันนี้ต้องต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นแต่เมื่อถึงลงใหญ่กลับถูกกดราคาและจำเป็นต้องขาย เนื่องจากหากขนผลไม้ไปขายแหล่งอื่นๆที่อยู่ไกลแล้วล่ะครับมันต้องเสียค่าขนส่งเพิ่มใช่ไหมก็เหมือนกับผีไปถึงป่าช้าล่ะครับท่านผู้ฟังครับยังไงไม่ฝังก็ต้องเผาแล้วเว้ยเฮ้ยลงที่ใช้วิธีการนี้ส่วนใหญ่นะครับจะเป็นลงที่มีลูกค้าเจ้าประจําอยู่แล้วครับเมื่อถึงช่วงต้องการผลผลิตมากๆจึงจําเป็นต้องเร่งส่งลูกไล่ไปหาผลผลิตอุ้ยยังมีวิธีอื่นเยอะแยะเต็มไปหมดแล้วครับเกี่ยวกับเรื่อง เรื่องลงจีนนี่เกี่ยวกับผลไม้อย่างเดียวนะครับเมื่อถึงต้องช่วงต้องการผลผลิตมากๆจำต้องเร่งส่งลูกไล่ไปหาผลผลิตเยอะแยะแต่ไม่หมดแล้วครับการเหมาสวนล่วงหน้าอีกอย่างหนึ่งเกษตรกร,ะร,กรจะได้รับความเสี่ยงมากกว่าการขายปกตินะครับการเหมาสวนล่วงหน้านี่เล่เหลี่ยมเหล่านี้นะครับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมาแล้วนะครับเกิดขึ้นมาแล้วเออ เริ่มปรากฏได้เห็นมากขึ้นมากขึ้นจากการเข้ามารับซื้อผลไม้ร่วมกับลงไทยหากไม่มีการแก้ไขนะครับมันจะเกิดผลกระทบต่อผลผลิตของเกษตรกรของไทยไม่มากก็น,น้อยครับนี่จะพราะผลไม้อย่างเดียวครับแล้วมันมีอีกหลายอย่างในเอฟทของเราเนี่เปิดแล้วใช่ไหมระหว่างไทยกับจีนเนี่เปิดแล้วนะครับ โอ้โหสินค้าจีนตัวนี้มันไหลทะลักเข้ามาเลยอืสินค้าเราอาสินค้าเราก็ก็มีโอกาสได้กลับก็นเ้เข้าไปขายแต่ลองมาเปรียบเทียบดูสิครับถึงแม้ว่าภาษีศูนย์เปอร์เซ็นจะมาที่เปิดเปิดคางค้าระหว่างจีนกับไทยเนี่ยไอ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 ระเบียบการตรงนี้ก็ไปดูรายละเอียดอีกทีก็แล้วกันล่ะครับการส่งสินค้าไปขายที่จีนจีนส่งสินค้ามาขายกับไทยนี่ ท่าที่ทราบก็คือว่าเขาเปิดแล้วนะครับท่านบุฟังก็เปิดแล้วเขาส่งมาขายที่เรานี่โอ้โหมากันแปดแสนของเราส่งไปขายที่เขาก็แปดแสนเหมือนกันสมมติสมมตินี่ชอบสมมติแต่ป้องนี่ชอบสมมติเขาเขาส่งมาขายเราแปดแสนเราส่งไปขายเขาแปดแสนมันก็หยวนถูกไหมล่ะเออมันก็ดีอ่ะมันก็ดีอ่ะโดยที่ไม่มีภาษีแต่มันไม่เป็นอย่างนั้นเนี่ยครับ เราส่งเขาไปขาย 800, แปดแสนเขาจะมีหน่วยงานของเขาคอยตรวจสอบคุณภาพถึงแม้ว่าจะไม่มีภาษีแต่เขาจะตั้งสเปคไวสูงเลยเออเขาจะตั้งสเปคไว้สูงเลยว่าสมมติเราขายเสื้อผ้าอย่างเงี้ยเอาเอาเสื้อผ้าสมมติสมมติไอ้นี่ชอบสมมติจังวะเอนอนั่น่ะสินค้าอะไรก็ได้เขาจะตั้งสเปคไวสูงแล้วจะมีหน่วยตอดหน่วยหน่วยเขาเรียกหน่วยตรวจสอบคุณภาพคิดได้นิดนึงเนี่ย จเจอคิดได้นิดนึงอ่ะโอ้โหมันตีกลับมาทั้งตู้คอนเทนเนอร์เลยนะครับเออชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์อะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยถ้าเจอเจอเส้นเส้นผมสักนิดนนึงนะครับเส้นเส้นผมเส้นเดียวเนี่ยมันตีกลับทั้งตู้คอนเทนเนอร์เลยหน่วยคุณภาพนี่โอ้จะของจีนนี่เขี้ยวครับทั้งทั้งที่เราเราไม่มีไม่เสียภาษีซึ่งกันและกันเนี่ยใช่ไหมเอฟทีเอนี่ตรงนี้ก็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 ยังไงรายละเอียดตรงนี้ก็ ผมก็ไม่มั่นใจแต่มั่นใจมั่นใจอย่างหนึ่งก็คือว่าเราส่งไปขายที่เขาเขาส่งมาขายที่เรานี่อิสระเสรีแต่ว่าเขาจะมีหน่วยงานที่ตรวจสอบตรวจสอบเลยลวครับตรวจสอบเลยอย่างละเอียดยิบเลยแต่เวลาเขาส่งสินค้ามาขายที่เราไม่มีไม่มีหน่วยงานที่จะคอยตรวจสอบไม่มีหน่วยงานที่จะคอยเช็คให้มันละเอียดไปว่ามาตรฐานเป็นยังงี้สเปะสปะไปหมด แล้วอย่างนี้ใครได้เปรียบใครเสียเปรียบใช่ไหมก็ตายสิครับ SME ของ SME ของไทยเราตอนนี้ตายอย่างเดียวนะจะบอกให้ของเราขายชิ้นละร้อยของเขานี่ของทุกอย่างสเปคเดียวกันเลยเขาเข้ามาหกสิบนี่ก็ลาวแล้วล่ะครับลาวแล้วแต่คุณภาพนี่อย่างสมมติสมมติว่าจะเป็นพลาสติกอะไรสักอย่างหนึ่งเนะี่ย ของเล่นพลาสติกหรืออะไรก็ตามแต่เราขายร้อยหนึ่งเขามาเจ็ดสิบเราก็หนาวแล้วอะเราก็หนาวแล้วทําไมเขาทาได้พลาสติกเ,เกรดของพลาสติกที่เขามาทําไงเขาเอาพลาสติกเกรดบีมาทําไม่ใช่เกรดเอมันก็ถูกเข้าไปใหญ่ก็จะหาซื้อถุงพลาสติกทั้งหมดอนะที่ท,ท,ที่เอามาล้างล้างแล้วก็ตากให้แห้งเสร็จแล้วก็มาหลอมพลาสติกใหม่แล้วเอามาทําอย่างนู้นมาทําอย่างนี้ใส่สงใส่สีไปก็เป็นของเล่นไอ้ตัวนี้สารก่อมันเล็งดังนั้นเลย เขาถึงขายในราคาที่ถูกได้ของเราไม่มีการตรวจไงตัวกายตบันเดอนะครับเอเอเอ,อนาคตในเรื่องการค้านวังเวงจริงๆแล้วครับประเทศไทยนี่จึงไม่แปลกใจนะครับว่าจึงไม่แปลกใจนะว่าการเติบโตทางด้านการค้าของเราเนี่ อันดับสุดท้ายของอาเซียนนะครับมาตลอดระยะเวลาหลายปีแล้วด้วยค้าขายกันยังไงอะไรเนี่ยนโยบายเออเอาเอาเอาถ้าอย่างงี้ก็ช้ำใจตายแหละครับเนาะ ำลวงใจเมื่อฟังเพลงยิกเท้าหล่อสวเลือดออ้วาเจ็กน้องมวยไล่ฟังมวยหายปลวกหัวหลงมัวช้ำใจพ่อคุมหลงมัวช้ำใจพ่อคุมเลือกก็ตึงหนังเกีย้ยวมวยคองเฮียก็ตึงหนังสงุงมถึงเลือจกจะบอจีแต่ซี่มวยก็จะช่วยอุกหนุ่ม ช่วยคุ้งช่วยคุ้งทำกินงช่วยคุ้งช่วยคุ้งทำกิน